ในหัวข้อนี้เราก็จะมาเรียนในส่วนของการใช้ตัวช่วย help help สำหรับในโปรแกรม PowerPoint 2013นะครับถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการใช้งานตัวโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมอื่นๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้ถือว่าช่วยได้มากเลยในการใช้งานกรณีที่เราทำงานและเจอปัญหาเราก็สามารถที่จะเอาปัญหาต่างๆมาป้อนเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เจอตัวโปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดการใช้งานพร้อมกับตัวอย่างในการใช้งานในฟังก์ชันหรือปัญหาต่างๆที่เราเจอนะครับสำหรับการใช้งานก็เราสามารถที่จะคลิกตัวMicrosoft Power Help ตัวนี้ขึ้นมาได้โดยการคลิกที่ปุ่มด้านขวาตรงนี้นะครับคลิกที่ปุ่มนี้ขึ้นมาหรืออีกวิธีหนึ่งก็ให้กดปุ่ม F1 ที่คีย์บอร์ดF1 ครับเรียกหน้าต่างPowerPoint Help ขึ้นมาก็คือคลิกตรงนี้ก็ได้หรือกด F1 ก็ได้นะครับเรียกได้2วิธีนี่ก็จะเป็นตัวหน้าจอตัว PowerPoint Help นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกคำที่เราต้องการเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอย่างเช่นจะหาข้อมูลในส่วนของตัวแม่แบบหรือตัวทีมของเรานะครับพิมพ์ลงไปเลยจากนั้นก็ให้คลิกปุ่มค้นหาตรงนี้ตัวหน้าต่างก็จะเสิร์ชนะครับคำที่เราค้นหาขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกหัวข้อเข้าไปได้เดี๋ยวจะเข้าไปดูในส่วนของการ apply แล้วก็การเปลี่ยนแม่แบบนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีตัววิดีโอตัวอย่างให้เราดูแล้วก็ขั้นตอนต่างๆว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆมาให้เราสามารถจะคลิกดูตัวอย่างวิดีโอได้หรือจะดูประเด็นถัดไปถ้าจะต้องการที่จะกลับไปดูประเด็นอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกปุ่ม back ตรงนี้กลับไปได้
นี่ก็จะเป็นการเพิ่มสีในการออกแบบสไลด์ของเรานะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆมาให้เราสามารถที่จะปฏิบัติตามนะครับได้เลย1ทำอะไร2ทำอะไรพร้อมกับรูปตัวอย่างประกอบมาให้เราหรือจะกลับไปหน้าแรกในส่วนของหน้าแรกนี้ก็จะเป็นในส่วนของท็อปแคตตากรีก็คือเขาจะสร้างหมวดหมู่ไว้ให้เราแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าผ่านนี้ก็ได้เหมือนกันทีมดีไซน์ครับอันนี้ก็ในส่วนของ PowerPoint Health ตัวนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นก็คือเราไม่เข้าใจอะไรหรือเราอยากเรียนรู้การใช้งานในส่วนของอะไรเราก็สามารถที่จะเข้ามาในส่วนของ Health ตรงนี้ได้นะครับ